สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับเป็นสิ่งที่เราพยายามบอกแล้วก็ย้ำเตือนกันนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับว่ากุรอานคือทางนำกุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางออกของชีวิตมวลมนุษยชาตินะครับนั้นวันนี้เราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราไม่ควรมองข้ามนะฮะในสิ่งที่เรามีเราไม่ควรมองข้ามในสิ่งที่เราเป็นนะครับแต่เราควรที่จะตระหนักนะครับแล้วค่อยควรคิดนะครับว่าการเป็นมุสลิมของเราไม่ใช่โดยบังเอิญการเป็นผู้ศรัทธาของเราไม่ใช่ถูกยัดเยียดแต่การที่วันนี้เราได้ปฏิญาณตนเราได้เข้าใจเราได้รู้ว่าชีวิตในดุนยาของเราเป็นชีวิตชั่วคราวและชีวิตอันถาวรของเรานะคือชีวิตในโลกอาคิเราะห์ที่เราจะต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะอยู่ถาวรแบบไหนอยู่ถาวรแบบสุขสบายหรือเราอยู่ถาวรแบบทุกข์ทรมานข้อนี้สำคัญนะครับพี่น้องครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะพบเจอได้จากอายะห์กุรอานนะครับที่เราพยายามที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับพวกเราทุกๆคนนะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมุสลิมทุกคนนะครับหรือพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะครับหรือได้รับทราบรับฟังนะครับเพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในโลกใบนี้นะครับจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายไม่มีใครปฏิเสธนะครับจะแข็งแรงแค่ไหนจะมีสุขภาพดีอย่างไรแต่จะต้องถึงวันหนึ่งวันที่ทุกคนจะต้องกลับไปหาผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาผู้ให้เรากำเนิดมานะครับผู้ที่ให้เราได้มีชีวิตอยู่และสุดท้ายผู้ที่ให้เราตายนะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นข้อคิดและมันเป็นสิ่งเตือนสติพวกเราทุกๆคนนะครับว่าอย่าได้ชะล่าใจนะครับอย่าได้ชะล่าใจว่าเราอายุยังน้อยเรายังเป็นวัยรุ่นนะครับความตายคงไม่มานะถ้าพี่น้องติดตามนะครับเสียงอิสลามก็จะได้ยินคำประกาศนะครับว่าพี่น้องท่านนั้นเสียชีวิตไปอายุเท่าไหร่ครับ40อายุเท่าไหร่ครับ20 30คนเหล่านี้อายุน้อยกว่าเราคนเหล่านี้นะครับยังเป็นวัยที่เขาเรียกกันอะไรวัยชะกันแข็งแรงนะครับบางคนเป็นลูกศิษย์เรานะบางคนเป็นลูกหลานเราบางคนเป็นนักเรียนนะครับเมื่อฟังแล้วเราได้อะไรกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าตอนมาบนโลกดุนยานี้เนี่ยเราเรียงกันมาครับตามลำดับนะหักข้ามไม่ได้พี่จะมาที่หลังน้องไม่ได้นะพี่ต้องมาบนดุนยานี้ก่อนน้องเห็นไหมฮะเรียงมาครับแต่เวลากลับไปเอาล็อกสตาไม่เรียงใครไปก่อนก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะดังนั้นการที่ไม่รู้นี่แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราต้องตักตวงต้องพยายามสะสมอามันอิบาดะการงานที่ดีๆนั้นพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้จากอัลกุรอานเราได้จากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสลาประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียนกับพี่น้องทุกครั้งที่เรามีโอกาสพบเจอกันว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางนำกุรอานคือทางออกไม่ใช่ทางออกของปัญหาอย่างเดียวนะปานของวิธีคิดนะคนเราเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เพราะเงินนะฮะเปลี่ยนแปลงได้เพราะความคิดนะครับหลายคนทุกข์แต่เขายิ้มได้เพราะเขาคิดเป็นหลายคนมีทุกอย่างแต่ก็เครียดเหมือนกับมีทุกข์เพราะเขาคิดไม่ได้บางคนเป็นโรคร้ายบางคนทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็ยังยิ้มออกแต่บางคนอยู่สบายๆในห้องแอร์อันเย็นแต่ก็ไม่เคยมีรอยยิ้มบนใบหน้าเลยเห็นไหมฮะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้อยู่ที่วิธีคิดและวิธีคิดล่ะครับอัลกุรอานบอกให้กับเราเยอะแยะมากมายนะครับ
วิสัยทัศน์มุมมองการตั้งใจเป้าหมายมีหมดเลยครับโดยอธิบายจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับพี่น้องครับเราวันนี้ขึ้นซูเราะห์อีก1ซูเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์บัยยินะห์นะครับซูเราะห์นี้นะครับหลักๆเลย3ประการพี่น้องครับที่อยากที่จะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่แบ่งโซนนะฮะแล้วก็อยากให้เรานั้นพยายามตระหนักเพราะซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่บอกถึงเราจะเลือกอะไรนะครับกับชีวิตชั่วคราวในดุนยาหรือชีวิตอันถาวรในวันอาคิเราะห์บอกเราว่าชีวิตถาวรในอาคิเราะห์จะเลือกแบบสุขสบายหรือจะเลือกแบบทุกตลอดกาลมันอยู่ที่เราวันนี้พี่น้องถ้ายังไม่สิ้นใจถ้าอายันยังไม่มาถึงเรามีสิทธิ์เราพร้อมเราสามารถที่จะเลือกทิศทางของการดำเนินชีวิตของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ได้มันอยู่ที่เราวันนี้ครับถ้าเราไปพะวงนะครับว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้เพื่อนจะไม่ครบเดี๋ยวทำอย่างนั้นคนจะว่าคนจะกล่าวอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับถ้าเรายังพะวงแบบนี้อยู่นะชีวิตในอนาคตข้างหน้ามันยิ่งกว่านี้อีกครับเหมือนวันนี้ที่เราพะวงเหมือนวันนี้ที่เราพะวงว่าคนข้างๆบ้านเขาจะไม่สบายใจถ้าลูกของเราไม่ได้เรียนมัธยมไม่ได้จบมัธยมคนข้างๆบ้านไม่สบายใจเราตึงเพราะมันผลักดันให้ลูกของเรานั้นจบมัธยมจบปริญญาตรีเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขใจของคนข้างๆบ้านและคนที่รู้จักเราเห็นไหมฮะเราคิดอย่างนี้นะพี่น้องบางคนถ้าถามแล้วเขาบอกมันคืออะไรล่ะก็พี่น้องลองดูครับว่าอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะเพื่อเอาใกล้ตัวที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะบางครั้งนี่นะครับเราอยากให้ลูกเรานั้นเรียนมัธยมนะครับเราเคยคิดไหมเรียนเพื่ออะไรพี่น้องเรียนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เรียนไปก่อนนะเรียนไปก่อนและตัวคนที่ผลักดันและทำให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะให้ลูกหลานเรียนอย่างนี้เพราะอะไรครับก็ไปที่ไหนคนก็จะถามเราว่าลูกอยู่อะไรอายุเท่าไรเรียนอะไรถ้าบอกไม่ได้เรียนมัธยมอ้าวทำไมไม่ส่งอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีอนาคตนะนู่นมันทำให้เราไขว้เขวเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ถ้าเรามั่นใจล่ะครับว่าสิ่งที่เราตั้งใจเพื่อเราหมายถึงพ่อแม่หมายถึงตัวเราและภรรยาเพื่อลูกของเราหมายถึงเราจะต้องวางเขาเรียกคอนเซปต์ขั้นตอนนะหรือเรียกว่าเป้าหมายนะครับให้ลูกของเราเดินไปในทิศทางที่อัลลอฮ์ให้เรามาก่อนเนี่ยให้เรารู้อะไรที่ดีและไม่ดีเพื่อเป็นชี้นำอย่าให้ลูกเราลองผิดลองถูกพี่น้องอย่านะครับเราลองผิดลองถูกมาแล้ววันนี้เราให้ลูกเราลองผิดลองถูกชีวิตมีคุณค่าทุกวินาทีครับอย่าได้ให้เขาลองผิดลองถูกและเขาเพิ่งจะรู้ความจริงตอนที่เขากลับไม่ได้แล้วน่าเสียดายไหมนะครับน่าเสียดายการเป็นพ่อเป็นแม่การเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้มาก่อนน่าเสียดายไหมครับว่าเราไม่มีประโยชน์อะไรกับคนรุ่นใหม่เลยเราไม่มีประโยชน์อะไรกับลูกหลานของเราเลยเราไม่ได้ให้อะไรกับพวกเขาทั้งหลายเลยนอกเสียจากเงินซึ่งเป็นตัวทำลายนะครับดังนั้นมาดูนะครับว่าซูเราะห์นี้นะครับนะเป็นซูเราะห์ที่เรียกว่าเด็กๆเลยนะฮะเด็กๆไม่ชอบเพราะมันมีอะไรคล้ายๆกันอ่านยากจำยากแต่ซูเราะห์นี้บอกอะไรให้กับเรานะง่ายๆ3อย่างพี่น้องครับอย่างที่1 นะครับก็คือในเรื่องของชาวอะห์ลุลกิตาบนะครับที่จะต้องมีการต่อยอดพูดง่ายว่าสารต่อนะฮะคัมภีร์หรือสารต่อเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายว่าอะห์ลุลกิตาบก็คือเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในคัมภีร์เชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่ถูกบิดเบือนก็ว่าไปแต่เมื่อท่านนบีมาก็ต้องเขาละล้อกันให้ได้นะครับก็บอกในกุรอานก็บอกไว้ข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในการทําอามัลอิบาดะห์นะครับข้อนี้สำคัญมากๆพี่น้องครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราฟังนะครับคำบรรยายหรือคณาจารย์ได้บอกนะครับว่าเราทำดีฮะนมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะฮะทำซุนนะห์นู่นนี่นั่นบริจาคโอ้ทำทุกอย่างเลยแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ใจทุกอย่างที่เราทำ30 40ปีเท่ากับศูนย์วันนั้นไม่เหลืออะไรวันนั้นไม่เหลืออะไรจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน3กลุ่ม3กลุ่มนะฮะผู้รู้คนรวยแล้วก็คนที่ตายชะฮีด3กลุ่มที่จะเป็นชุดแรกๆที่ถูกเรียกขึ้นมาและถูกพิพากษา
และพวกเขาเหล่านั้นก็บอกทำเพื่ออัลลอฮ์แต่อย่าลืมครับว่าพระองค์อัลลอฮ์รู้ว่าในใจคิดอะไรเป็นผู้รู้สอนศาสนาเป็นนักอ่านเป็นอ่านกุรอานอย่างไพเราะนะครับอ่านให้กับทุกคนได้ฟังนะต้องการอะไรครับต้องการให้เขาเรียกว่าอาจารย์ผู้รู้นักวิชาการคนเก่งเสียงเพราะคนกล่าวแล้วนะฮะไม่ใช่ให้ลงนรกธรรมดานะครับอัลลอฮ์ให้เอาหน้าทิ่มดินนะครับแล้วก็ลากไถลงไปแล้วก็โยนลงไปในไฟนรกนี่คือคนที่สองคือใครครับคนที่รวยบริจาคทานช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับดีไหมฮะดีครับแต่ในใจอย่างไรวะลอวะลัมเราไม่ทราบนี่คือความบริสุทธิ์ใจนะครับที่ในกุรอานในสุรานีบอกไว้เดี๋ยวเราจะมาได้เรียนทีละข้อนะครับและข้อที่3ก็คือเรื่องของเป้าหมายของชีวิตนะฮะในวันอาคิเราะห์หรือวันข้างหน้าจะเลือกเส้นทางใดอย่างที่เรียนกับผมนะชีวิตอันถาวรจะเลือกแบบไหนมันอยู่ชีวิตชั่วคราวของเราวันนี้เลือกชีวิตอันถาวรในวันอาคิเราะห์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงต่างๆของซูเราะห์นี้นะครับนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับซูเราะห์นี้นะครับขึ้นต้นลัมยะกุนิลละซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนมุนฟะกีนฮัตตาตะตียะฮุมุลบัยยินะพี่น้องครับบรรดาอะห์ลุลกิตาบบรรดาอะห์ลุลกิตาบนั่นก็คือยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีพวกเขาเหล่านี้ได้รับคัมภีร์เหมือนกันนะครับจากนบีของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพวกเขาเหล่านี้ทำไมครับได้รับคัมภีร์ได้คำสอนนะครับจากนบีของพวกเขาทั้งหลายนะจากคัมภีร์ของพวกเขาทั้งหลายจากนบีของพวกเขาทั้งหลายแต่ทำไมครับพวกเขาใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกส่วนตัวใช้พวกพ้องนะครับนำศาสนานำคัมภีร์มันจึงเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนคัมภีร์หรือเติมคัมภีร์หรือตัดแต่งคัมภีร์ให้มันสอดคล้องกับฮาวานัฟซูหรือความต้องการของกลุ่มของพวกเขานะจึงวันนี้ไม่เหลือเขาเรียกร่องรอยหรือไม่เหลือคัมภีร์ที่แท้จริงหลงเหลืออยู่นอกจากมีบางส่วนที่เป็นจริงและส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับแต่งมาหมดนะครับวัลมุชริกีนมูฟักีนะฮัตตะตะตียะฮุลมาและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะพวกเขาทั้งหลายทำไมครับจะไม่ยอมรับในคำหรือในคำบอกกล่าวในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำมาฮัตตะตะตียะฮุลบัยยินะจนกว่าหลักฐานอันชัดเจนจะมายังพวกเขาทั้งหลายแปลว่าอะไรจนกว่าจะตายถึงจะยอมรับไงวันนี้เนี่ยนะบันิยะฮูดีนัสรอนีนะฮะที่ละมุชริกตอนที่ท่านนบีประกาศศาสนาพวกเขาก็ยังอยู่พวกเขาก็รู้ในคัมภีร์ของพวกเขาคนที่อ่านได้คนที่รู้นะครับเขายอมรับเช่นลุงของท่านหญิงคาริยะนะครับรู้ว่าคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเป็นนบีต้องเป็นนบีนะและเขาบอกว่าถ้าวันใดที่นบีประกาศชัดเจนวันที่ประชาชาติของท่านนบีจะขับไล่ท่านนบีออกจากหมู่บ้านฉันจะเป็นคนแรกที่ยืนต่อต้านหมายถึงต่อต้านประชาชนที่มาขับไล่ท่านนบีเห็นไหมเพราะเขารู้ความจริงไงเขารู้ความจริงจากคัมภีร์จากคัมภีร์ของพวกเขาแต่อย่างส่วนใหญ่พี่น้องครับคนที่อย่างที่เราเข้าใจกันนะมีทั้งคนที่เคร่งครัดไม่เคร่งครัดคนที่จริงจังคนที่นั่นแต่นั้นส่วนใหญ่ของอะห์ลุลกิตาบเมื่อท่านนบีมาพวกเขาทั้งหลายไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็จะยอมรับเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อความจริงเปิดเผยก็คือเมื่อตายถึงจะรู้อ๋อแต่มันสายไปมั้ยมันสายไปไหมถ้าหากว่าต้องรอถึงความจริงหรือรออายันมาถึงแล้วเราเพิ่งจะบอกว่าโอ้รู้อย่างนี้เชื่อก็ดีรู้อย่างนี้ปฏิบัติตามก็ดีรู้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็ดีมันสายไปเสียแล้วพี่น้องครับมันสายไปแล้วนั้นตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับตัวอย่างเหล่านี้บอกกับเราทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะมุสลิมเราที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ที่ยืนนมาศ5เวลานะครับที่อ่านอัลกุรอาน
นะเราทุกคนจะต้องใช้บทเรียนของคนรุ่นก่อนๆที่เขาปฏิเสธที่เขาไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ความจริงมาแล้วแต่ด้วยกับเอาเขาเรียกอะไรเอาอารมณ์ส่วนตัวเอาความอยากส่วนตัวนะครับขึ้นนำศาสนาเนี่ยเขาก็เป็นยังไงมาแล้วกุรอานบอกเราเพื่อให้เราได้สติรอซูลุมมินัลลอฮิยัตลูซุฮุฟันมุตะฮะเห็นไหมฮะรอซูลเป็นบุคคลที่พระองค์อัลลอฮฺสุลตานได้แต่งตั้งได้เลือกสรรได้กำหนดให้เป็นรอซูลมาทำไมครับมาบอกมากล่าวมาอ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์คัมภีร์ที่ปราศจากการบันทึกการเขียนการตกแต่งของมนุษย์พูดไงมาบอกให้ทราบว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องที่มันไม่จริงดังนั้นพี่น้องครับในคัมภีร์อินจีลนะหรือไบเบิลที่เราเรียกได้มีการระบุได้มีการบันทึกได้มีการเขียนไว้ว่าจะมีนบีคนใหม่มาจะมีนบีหลังจากนี้มาชื่อว่าอะห์มัดเกิดอย่างไรเกิดที่ไหนเป็นอย่างคุณลักษณะนั้นบอกไว้หมดเลยนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ให้ลุงของท่านหญิงคอลียะเมื่อเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วจึงรู้ทันทีว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลแต่ก็แน่นอนแหละครับเมื่อยังไม่ถูกประกาศเป็นชัดเจนเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในคัมภีร์ก็บอกเช่นเดียวกันว่าท่านนบีคนใหม่มาให้ปฏิบัติตามเห็นไหมฮะให้ปฏิบัติตามแต่ด้วยกับเขาเรียกอารมณ์ของคนที่เขาเรียกว่ารู้ก่อนมาก่อนนะครับก็อาจจะไม่ยอมรับด้วยกับศักดิ์ศรีสมัยนี้เรียกว่าฟอร์มแล้วกันด้วยกับฟอร์มกลัวเสียฟอร์มนะครับกลัวเสียเกียรติซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีรูปร่างเลยนะเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่มันไม่รู้ทำไมเราต้องรักษามันด้วยชีวิตและมันเขาเรียกว่าแพงพอสมควรครับชีวิตนี้คือชีวิตอันถาวรเลยนะเมื่อนบีมาบอกมาสอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่ฟังไม่ยอมรับนะและ สิ่งที่อัลลอฮฺสละให้ทุกคนได้ประจักษ์เพราะนบีอ่านเขียนไม่เป็นอ่านหนังสือก็ไม่ได้แต่เวลาเอากุรอานมาบอกมันเป็นอะไรที่สละสลวยทั้งไวยากรณ์ทั้งศัพท์ทั้งเรื่องราวทั้งสิ่งที่มันสอดคล้องกับคัมภีร์ก่อนๆ นี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับฟีฮากุตุบุนกอยยิมะในคัมภีร์นี้บัญญัติสิ่งที่เที่ยงธรรมนั่นคือกุรอานถูกบัญญัติไว้ในสิ่งที่เที่ยงธรรมไม่ได้ลุกล้ำไม่ได้หยามเกียรติใครนะครับแต่บอกถึงความเป็นจริงบอกถึงสื่อสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกบิดเบือนถูกลบถูกเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขไปแล้วก็ตามกุรอานมาบอกสิ่งที่เป็นจริงกุรอานมาบอกสิ่งที่คนก่อนหน้านี้ที่เขาได้รับคัมภีร์แล้วถูกบิดเบือนอย่างเช่นเรื่องนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้านะครับทั้งหมดเหล่านี้กุรอานก็บอกว่าไม่ใช่นะนบีอีซาถูกตึงกางเขนนะครับหมายถึงถูกตึงเขาเรียกไม้นะครับก็ไม่ใช่วะมาซอลาบูฮูวะมากอตาลูฮูวะลากินชุบบิฮาละฮุมกุรอานก็บอกไว้ชุบบิฮาละฮุมแปลว่าทำให้เหมือนทำถูกทำให้มันทำไมครับให้ดูเหมือนว่าเป็นเช่นนั้นแต่จริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะครับดังนั้นพี่น้องครับข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ากุรอานไม่ได้ลงมาแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนอย่างนี้ไปเลยไม่ใช่ครับล้อตามคัมภีร์รุ่นก่อนๆนะครับที่อะไรที่มันถูกต้องก็ว่าไปแต่อะไรที่มันบิดเบือนไปก็แสดงว่ามนุษย์แต่งเติมเข้าไปตรงนั้นนะกุรอานเป็นทำไมครับฟีฮากุตุบุนกอยยิมะเป็นคัมภีร์ที่มีความเที่ยงธรรมไม่ได้แต่งเติมจากใครไม่ได้เอาคำชอบของคนหนึ่งคำอยากของคนหนึ่งเข้ามาไม่มีครับเป็นคำพูดเป็นคำตรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากใครครับจากผู้ที่เขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกแต่นำมาบอกกับพวกเราทั้งหลายดังนั้นนี่คือยืนยันได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตัดต่อเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นในอัลกุรอานที่ท่านนบีนำมาให้กับพวกเราทั้งหลายครับพี่น้องครับในต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม